ในช่วงที่2ของ Entertainment Update ค่ะช่วงนี้ค่ะเราเก็บภาพบรรยากาศนะคะการซ้อมนะคะทั้งซ้อมร้องและซ้อมเต้นค่ะเพื่อเตรียมขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ต Young Divas and The Superman นะคะพวกเขาจะเต็มที่กันขนาดไหนไปชมด้วยกันเลยค่ะนับถอยหลังเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็จะได้พบกับสุดยอดคอนเสิร์ต Young Divas and The Supermen ที่รวบรวมหลากหลายบทเพลงทั้งไทยและสากลผ่านศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย Entertainment Update มีภาพบรรยากาศเบื้องหลังการซ้อมในส่วนของพาร์ทเต้นมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาแดนซ์ได้นะอย่างเมื่อกี้เลยใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคอนเสิร์ตก็คือ Young Divas and The Supermen ก็ต้องมีเพลงสากลด้วยค่ะแล้วก็มีซีนที่เราจะแบทเทิลกันด้วยนั่นนะใครจะพูดใครต้องอุบไว้ก่อนนะครับแต่แน่นอนไม่ได้พูดแค่แบบพูดเดียวอะไรอย่างนี้มีแบบโยงกันไปโยงกันหลายคนที่ไม่เคยพูดกันก็มาพูดกันในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต Young Divas and The Supermen นะคะวันที่23 24พฤศจิกายนนะคะที่ Exhibition Hall 1นะคะครับอารีน่าครับผมจ้องบัตรอยู่นะใช่ที่ไหนเจิมสาขาเหลือน้อยแล้วนะคะใช่ครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้เรียกว่าลงทุนเยอะมากก็เลยขออนุญาตไม่ได้ทำเป็น DVD ค่ะไม่ได้จำหน่ายเป็น DVD ก็อยากจะให้มาดูในเพลงสากลก็เยอะด้วยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์กันเยอะเลยต้องมาดูสดกันค่ะครับผมพลาดเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเพลงเนี้ยโอ้โหไม่อยากจะบอกว่ามันเด็ดมากการรีวิวด้วยใช่ต้องแล้วดีแล้วหลายเพลงอาจจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงพวกเราเองหรือเพลงคนอื่นนะครับอาจจะได้ยินในเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อนรับรองว่าน่าจะต้องประทับใจแน่นอนต้องให้เครดิตมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราด้วยพี่หนึ่งจักรวาลครับผมทำทุกเพลงออกมาได้คอนเสิร์ตนี้นะคะ Young Divas and the Supermen ค่ะน้องๆการันตีแล้วนะคะว่าสนุกอย่างแน่นอนมีให้เต้นกันด้วยมีให้แบบซึ้งๆกันด้วยแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ทำเป็นดีวีนะคะยังไงก็อย่าพลาดเลยนะคะจัดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะ23และ24พฤศจิกายนค่ะที่ Impact Exhibition Hall 1เมืองทองธานีนั่นเองนะคะยังไม่มีบัตรยังพอมีหาซื้อกันได้นะคะติดต่อได้เลยค่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ